อุ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลวายน้ำตาไหลทำไมชอบคนนี้มากเลยก็เขาความเป็นเขาแหละครับเจอครั้งแรกก็แบบเออก็ตั้งแต่ที่เห็นน่ะเออเสียงสั่นหมดเลยตั้งแต่ที่เห็นแล้วก็แบบว่าเออคือคนนี้แหละคนแรกแบบว่าอยู่ตั้งแต่ต้นซีซั่นเนอะมาตลอดอันนี้ครับเปิดแมสหน่อยครับเปิดแมสหน่อยเอาเลยดูกระแปงครับกูได้พันหนึ่งจากมึงขอบคุณมากขอบคุณมากเลยถ้ารักษาแฟนผมไม่พอแล้วนะรักรถโอ้โหเอาแล้วใส่แมสนะมันเป็นความรู้สึกยังไงกระแปงบอกพี่หน่อยไม่แบบตอนนี้รู้สึกว่าหน้าสั่นตัวสั่นเลยผมอะใจสั่นเลยทำไมชอบขนาดนี้ปกติเราทำงานในเทคแมวไทยแลนด์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นบางคนที่มันชอบบางคนมากๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าโชแปงชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยครับอุ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลวายน้ำตาไหลวายน้ำตาไหลทำไมชอบคนนี้มากเลยก็เขาความเป็นเขาแหละครับเจอครั้งแรกก็แบบเออก็ตั้งแต่ที่เห็นน่ะเออเสียงสั่นหมดเลยตั้งแต่ที่เห็นแล้วก็บอกว่าเออคือคนนี้แหละรู้สึกว่าคนนี้แหละพูดอะไรกับเขาหน่อยดีครับขอบคุณในการมาอะไรกับเขาหน่อยพูดหน่อยก็ขอบคุณเออที่เป็นเราเออขอบคุณที่มาอยู่ตรงนี้ก็เจี๊ยบครับรู้ไหมว่าจะทำให้คนทั้งโลกชอบได้ยังไงครับจะทำให้คนทั้งโลกชอบได้ยังไงครับแล้วทำไมวันนี้ถึงทำให้ผมชอบคุณได้ขนาดนี้ครับไว้โชว์แปลกยืนยันแล้วว่าเอาทนนี้อยากได้ปักตรงครับเสียงใหม่นะไปวอร์มอัพเท่านั้นวอร์มอัพไม่ต้องไปที่อื่นวอร์มอัพวอร์มอัพนี่คือเอาจริงนะคะเป็นที่หนึ่งในใจเลยไปครับไปว้าวไม่ไหวชอบโอเคบ้านเขาไกลนะเชียงใหม่โตหรือเปล่าอยากไปอยู่แล้วครับอยากไปอยู่แล้วครับโอ้ยเอาแล้วเว้ยเชื่อกูไปเชียงใหม่วอร์มอัพเท่านั้นครับไปที่อื่นไปเดทกันด้วยเป็นไงบ้างตื่นเต้นนี่ก็ตื่นเต้นเยอะค่ะผมอ่ะก็ถ่ายมาตั้งแต่ EP แรกๆแล้วแบบไม่เคยได้แคนดิเดตเลยแล้วก็ใช่นั่นแหละก็เลยแบบขอบคุณที่แบบนั่นแหละที่อยู่ตรงนี้และอันนี้คืออยู่เชียงใหม่กับครอบครัวใช่ไหมมีพี่น้องกี่คนอะไรหนูมีพี่สาวคนหนึ่งอ่าฮะแล้วก็อยู่กับครอบครัวแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยนะคุณแม่อยู่แบบอยู่บ้านอีกหลังนึงอันนี้แบบก็แยกให้พี่อยู่พี่สาวเลยอะไรเงี้ยเจ็บแบบอาชีพมันค่อนข้างเดินทางอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่ารู้ว่าแบบเราเดินทางบ่อยนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็อยู่กับแฟนไปหาแฟนไม่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าส่วนตัวนี่เองอ่ะก็แบบเดินทางบ่อยเหมือนกันแบบทำงานด้วยความที่ว่าทำเป็นอีเวนต์เหมือนกันใช่ไปในรูปแบบของการทำงานนะเนาะมันจะแบบไม่ได้เที่ยวหรือแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยคิดว่ามันคงแบบก็เดินทางเหมือนกันใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรตรงกันเยอะก็